อย่างที่ได้ทราบกันนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวประจำปี2,556ทับ2,557ก็จะสิ้นสุดวันที่28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็รัฐบาลบอกว่าจะไม่มีการต่อเพราะว่าอยู่ในช่วงของรัฐบาลรักษาการด้วยนะคะขณะที่อีกหนึ่งความช่วยเหลือนะคะนายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทยก็สนับสนุนรัฐบาลออกพันธบัตรระดมทุนช่วยเหลือชาวนาขณะที่โครงการรับจำนำข้าวซึ่งจะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้ก็พบว่าพ่อค้าคนกลางใช้วิธีกดราคารับซื้อข้าวเปลือกค่ะ นายวิเชียนพวงลำเจียกนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะออกพันธบตัตรเพื่อระดมเงินทุนมาจ่ายให้กับชาวนาและหากกปปสมีความจริงใจต่อชาวนาจริงขออย่าขัดขวางและขอร้องให้ผู้ที่หวังผลทางการเมืองหยุดนําชาวนาเป็นตัวประกรันเพื่อเคลื่อนไหวเพราะว่าประเด็นหลักของชาวนาที่ออกมาเคลื่อนไหวอย,อยู่ในขณะนี้คือต้องการเงินค่าจำนำข้าวเท่านั้น สำหรับโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี2,556ทับ2,557จากสิ้นสุดโครงการในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ก็พบว่าพ่อค้าข้าวต่างรวมตัวกดราคารับซื้อข้าเปลือกเหลือตันละ6,000บาทและก็เชื่อว่าหากพ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปราคาเข้าเปลือกในท้องตลาดจะลดต่ำลงอีก ส่วนเรื่องการช่วยเหลือชาวนาที่ผ่านมาได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจะทำร่างพรบสวัสดิการชาวนาไทยแล้วจำนวน151มาตราครอบคลุมทุกประเด็นทั้งสิทธิแหล่งเงินทุนการตั้งกองทุนเทคนิควิชาการเกษตรและสวัสดิการชาวนาทุกด้านซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว ขณะที่ตัวแทนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพร้อมกับตัวแทนชาวนาชาวไร่และผู้บริโภคกว่า60คนได้เดินทางไปยื่นฟ้องนาย,ยกรัฐมนตรีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงพาณิชย์ต่อสารปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนหรือว่าห้ามดำเนินโครงการรับจำนำข้าวอีกต่อไปเพื่อยุติปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวค่ะ ซึ่งทางกลุ่มผู้บริโภคที่ไปยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อเอาผิดแต่ขอให้ยุติโครงการแล้วก็หาตัวคนที่ทําผิดทําให้เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วยซึ่งก็ต้องรอคําสั่งศาลกันก่อน